ปฏิบัติการครั้งนี้ก็เริ่มมาจากการที่ผู้ประกอบการธุรกิจค้าบุหรี่สุราถูกกฎหมายในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยได้ร้องเรียนมายังกระทรวงมหาดไทยว่าพวกเขาได้รับความเดือดร้อนจากร้านขายบุหรี่จากร้านสุราร้านขายสุราเถื่อนที่ขายถูกกว่าราคาตามท้องตลาดทำให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจนะครับอย่างถูกต้องไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ที่สำคัญก็คือของเถื่อนเหล่านี้นะครับก็ทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีปีละหลายพันล้านบาทในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับผมได้มอบหมายให้ทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านสุทธิพงษ์จุลเจริญและท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับได้วางแผนป้องกันและปราบปรามและได้จัดส่งชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองเข้าไปแฝงตัวในพื้นที่นะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจนได้เห็นความชัดเจนของขบวนการลักลอบแล้วก็เครือข่ายของการขายบุหรี่และสุราเถื่อนนะครับจึงได้ตั้งชุดปฏิบัติการซึ่งเราเรียกว่าเป็นชุดปฏิบัติการภารกิจสิงสยบควันในครั้งนี้นะครับโดยปูพรมกวาดล้างบุหรี่เถื่อนสุราเถื่อนทั่วอำเภอหาดใหญ่และจับกลุ่มผู้กระทำผิดนะครับถึง7แห่งก็คือกลุ่มที่เปิดเป็นร้านขายของชำบางหน้า3แห่งโกดังเคลื่อนที่2แห่งและร้านขนส่งพัสดุเอกชน1แห่งตลอดจนตึกแถวที่ใช้เป็นจุดพักสินค้าอีก1แห่งนะครับชุดปฏิบัติการพิเศษนะครับได้รายงานมาว่าขบวนการดังกล่าวได้ปรับวิธีการขายเพื่อตบตาและหลีกเลี่ยงเจ้าหน้าที่โดยไม่สต็อกสินค้าเถื่อนไว้ภายในร้านหรือภายในโกดังแต่ปรับวิธีการโดยสต็อกสินค้าเถื่อนในรถยนต์ที่ดัดแปลงเป็นโกดังและสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเราปฏิบัติการตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนบ่ายได้ผู้ต้องหามา5คนได้รถยนต์15คันนะครับอันนี้ยึดหมดนะครับที่สำคัญพบของกลางเป็นสุราเถื่อนกว่า120ขวดบุหรี่เถื่อนกว่า 4,650,000 มวนนะครับหรือ 230,000 กว่าซองและบุหรี่ไฟฟ้าอีก 19,000 ชิ้นซึ่งทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีในส่วนนี้นะครับประมาณ20ล้านบาทซึ่งมูลค่าสินค้าทั้งหมดที่เราจับได้นี้ก็มีมูลค่าประมาณ35ล้านบาทแต่ว่าถ้าเกิดรวมภาษีประเมินจากค่าปรับจากการที่เขาลักลอบนะครับรัฐเนี่ยสูญเสียรายได้ไปแล้ว315ล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากจับมาได้ทั้งหมดต้องจากเป็นของเถื่อนแล้วยังเป็นของปลอมอีกด้วยนะครับของจริงมีอยู่อย่างเดียวคือเจ้าหน้าที่ภาครัฐสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อันใดเลยต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีความเป็นอันตรายด้วยซ้ำถ้าพี่น้องประชาชนพวกคอเหล้าคอบุหรี่ทั้งหลายเนี่ยถ้าคิดว่าไปซื้อของเหล่านี้แล้วได้ของถูกนะครับก็เลยซื้อใหญ่เลยนะครับท่านกำลังทำร้ายตัวเองนะครับท่านกำลังทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในภาวะที่อันตรายมากต่อสุขภาพของท่านเองจริงๆของแท้ของจริงหรือภาษาวัยรุ่นเรียกของแท้เนี่ยนะครับก็เป็นอันตรายกับท่านอยู่แล้วบุหรี่เหล้าสุราการพนันไม่มีอะไรเลยที่ทำให้ชีวิตของคนที่บริโภคเนี่ยเจริญรุ่งเรืองขึ้นมีแต่บั่นทอนอายุบั่นทอนสุขภาพเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววันนี้เรามาจับของปลอมนะครับให้เห็นนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าท่านควรจะกลับไปซื้อตอนนี้หาของปลอมไม่ได้เลยไปซื้อของจริงไม่ต้องไปซื้อครับถ้าเป็นไปได้เลิกลดละเลิกนะครับสิ่งเหล่านี้ชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจะมีความสุขมีความมั่นคงนะครับมีความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น